คุณอิทธิพลอดีตนักสปาร์ตักอสทีมชาติไทยยุคก่อนคุณวีรัตน์ณหนองคายจะเป็นผู้ฝึกสอนนอกสนามแข่งนะครับแต่ว่าในสนามแข่งจริงๆก็เป็นผู้จัดการทีมเวียดนามมาดูแลครับความยืดหยุ่นนักกีฬาเวียดนามสูงมากอ้าวติดล็อกแต่ว่าไปลงในแดนไทยครับเป็นคะแนนของเวียดนามครับเนี่ยครับคะแนนของเวียดนามขึ้นมานำ7-6ครับลักษณะใกล้เคียงกับเซตแรกใช่ครับค่อนข้างจะเบียดกันมาอยู่ในประเภททีมชุดชายไทยเราก็เข้าชิงไปแล้วนะครับนอกจากการแข่งทีมชุดก็จะมีทีมเดี่ยวด้วยแล้วก็มีการแข่งสปาร์ตักคู่ซึ่งไทยไม่ได้ส่งเพราะว่าส่งได้แค่4เหรียญทองในการชิงชัยครับสุนทรีลูกสูงครับตัวเสิร์ฟของไทยครับต้องรับให้ดีเสิร์ฟดีมาที่สุนทรีครับสุนทรีต้องชงแล้วครับฟาดลูกนี้ออกหรือเปล่าครับออกไปครับศักดิ์ศรีวิมลครับจังหวะขึ้นฟาดลูกนี้ล้นออกหลังไปก็ถือว่าเป็นผู้ปรับที่สำคัญของเราครับเวียดนามนี่เจอกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เจอกับเรานี่ก็สร้างความหนักใจพอสมควรครับทางทีมชาติไทยมีผู้จัดการก็คือคุณไพโรจน์อาชารุ่งโรจน์นะครับโดยมีซันชิโร่ครับวีรัตน์หนองคายเป็นโค้ชตามฟอร์มไทยเหนือกว่าอยู่แล้วครับเวียดนามนั้นเป็นทีมดาวรุ่งก้าวขึ้นมาแรงมากนะครับในการแข่งคราวนี้สุนทรีพอ3ได้ฟาดครับติดบล็อกว่าแต่ว่าออกไปนะครับ เป็นคะแนนของเวียดนามครับแก้ไขดีครับทำดีที่ตัวไฟเวียดนามตัวไม่สูงนะครับแค่160ซมเท่านั้นแต่สาววัย24ปีคนนี้ไม่ธรรมดาครับอายุเพิ่งจะ24ครับตัวฟาดของเวียดนามสุนทรีเสิร์ฟหยอดครับต้องแก้ไขไปล้นออกไปครับสุนทรีตัวเสิร์ฟของไทยเองก็สูง160นะครับแต่ทีมไทยชุดนี้คนที่สูงที่สุดก็คือศักดิ์ศรีวิมลตัวทำครับสูง169ซมออกไปเยอะเลยครับไม่ได้ลุ้นเลยครับ สุนทรีเสิร์ฟดีครับโอ้แตะลูกนี้สุนทรีนี่คือรูปร่างอาจจะไม่สูงครับจังหวะการเสิร์ฟนั้นอาจจะไม่หนักไม่รุนแรงแต่ว่าน้ำหนักทิศทางนี่ยอดเยี่ยมครับอายุ23ย่าง24ปีครับสุนทรีแรงครับหลังเท้าของเหียนที่บิชทรีนะครับเสิร์ฟเหมือนฟาดนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศครับของกองเชียร์ครับของมุมภาพต่างๆนี่การถ่ายทอดของตะก้อนี่ได้ทีมงานของเมืองไทยเราครับพอทัดรวมการเฉพาะกิจนะครับมีทีมงานไปช่วยในการถ่ายทอดตะก้อให้เราได้ติดตามรับชมกันทำดีที่โยนให้กับเมียนที่วิชุยเสิร์ฟครับโอ้โหทำได้ดีจริงๆครับสศิวิมลขาที่ยาวมากครับสูงเกือบ170ซมครับอายุเพียงแค่22ปีนะครับสศิวิมลจันทศิษย์ตัวทำทีมชาติไทยครับดูครับเกี่ยวด้วยปลายเท้าสวยมากครับเปลี่ยนทิศทางครับขาดไม่ได้ครับกองเชียร์ทีมชาติไทยทุกครั้งที่นักกีฬาไทยลงสนามเวียดนามเสิร์ฟครับเมียนที่บิชทุยเดี๋ยวนี้เสิร์ฟหลังท้ากันเยอะมากนะครับในวงการสปาร์ตักโอ้ฟาดสวยมากๆครับสศิวิมลอีกครั้งทีมงานสตาฟโค้ชก็นั่งกันครบครับดูสีหน้าไม่เป็นกังวลเท่าไหร่ครับอาจจะด้วยความคุ้นเคยพบเจอกันมาตลอดครับ11 10คุณวีรัตน์หนองคายสบายใจครับพลิกเน็ตไม่ข้าม
แล้วก็จะประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าคะแนนเขาก็เบียดเบียดอยู่ตลอดนี่ครับนะมีบางช่วงบางตอนนี่ขยับขึ้นไปนำเราด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นไม่อยากจะต้องเหนื่อยออกแรงกันมากนี่ต้องพยายามให้เด็ดขาดครับเสิร์ฟดีจริงๆครับสุนทรีสุนทรีลูกเสิร์ฟไม่หนักแต่ว่าแม่นแล้วก็น้ำหนักของลูกพลาสติกดีมากๆครับเวียดนามมุ่งมั่นมากนะครับกับการแข่งขันหวังว่าจะได้เหรียญเหมือนกันแต่ก็รู้แล้วครับว่าเป็นรองทีมชาติไทยในการแข่งขันเซตปัตตะก็รับไม่ดีครับรับไม่ดีเองครับพลาดจริงๆครับเวียดนามทำวีทิสุนทรีโอ้โหเล่นลูกนี้สุดยอดครับวงเท้าไปหนักมากแต่ว่าลูกไปนิดเดียวครับเสิร์ฟเฉือนครับนี่ครับเสิร์ฟเฉือนของสุนทรีลูกสูงรู้เลยครับพอปะทะลูกปุ๊บรู้เลยว่าได้แต้มแน่เพราะเวียดนามถอยกลุ่มแล้วนึกว่าจะเสิร์ฟหนักเวียดนามได้เสิร์ฟบ้างครับเฮียทีบิสทูตามหลังเรา2คะแนนสูงมากครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟจี้ไปทางรุ่งทิพย์เฮียทีบิสทูสูง173ซมนะครับตัวเสิร์ฟของเวียดนามรูปร่างดีมากขนาดตัวชงเวียดนามก็ยัง168ซมเลยนะครับคาวตีเยนนี่ครับคาวตีเยนครับเป็นตัวชงที่ตัวสูงมาก168ซมเนี่ยที่ไปช่วยเสิร์ฟพลิกข้ามได้แต้มอีกครับเป็นผู้เล่นเวียดนามที่ตัวสูงที่สุดนะครับจริงๆแล้วเขามีตัวสำรองอีกคนสูง178ซมแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าสิบสามคะแนนเท่ากันรับดีครับชงเยี่ยมแบบนี้ฟาดโดนบล็อกเลยครับเวียดนามทำได้ดีครับหลอกที่จะฟาดแต่ไม่ฟาดนะครับมันจะแตะข้ามแต่ว่านี่เขาก็ขึ้นบล็อกไว้ได้ครับศาสีวิมลเนี่ยครับแตะแล้วก็โดนบล็อกทำรีทิขึ้นบล็อกลูกนี้โอ้โหเลยครับดูดีคู่ขี้แล้วก็ขยับนำเราเลยต้องเบรกอารมณ์เบรกความรู้สึกกันนิดครับดูดีคู่ขี้แล้วก็ขยับนำเราเลยต้องเบรกอารมณ์เบรกความรู้สึกกันนิดครับถ้าคะแนนเบียดๆนี่แล้วพอเขาขึ้นนำนี่กำลังใจเราอาจจะเสียไปได้นะครับอ้าวขึ้นฟาดสวยครับลูกนี้14เท่าครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับของนักกีฬาตะกร้อนี่บางทีทำแต้มได้แต่ละแต้มนี่ก็มีตบมือส่งเสียงผักขางกันต่างๆกันนะนี่ครับเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับสุนทรีเสิร์ฟดีจริงๆครับเธอได้เหรียญทองในการแข่งที่กวางโจวมาแล้วนะครับทั้งประเภททีมชุดและทีมเดี่ยวได้มา2เหรียญทองในการแข่ง4ปีที่แล้วสุนทรีเสิร์ฟครับเลยน่าเวียดนามทำได้ดีครับโอ้โหข้ามบล็อกของศศิวิมลด้วยครับคะแนนสูสีครับ15คะแนนเท่ากันสูสีกว่าเกมแรกเงินที่บิชเซิร์ฟชงดีๆครับศศิวิมลขึ้นโอ้โหติดอีกแล้วครับน่าจะติดบล็อกของทำดีที่แล้วครับศศิวิมลนี่แข่งขันเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้นี่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์ที่เนปิดอร์มา
ขึ้นบล็อกได้แม่นยำครับทำรีทีทำรีทีโยนเนียนที่บิชุยเซิร์ฟรับดีครับสุนทรีเล่นบอล2เลยครับฉลาดมากครับไหวพริบสุดยอดครับศศิวิมลบอลแรกตั้งมาเข้าทางพอดีตัดสินใจเล่นเร็วนะครับไม่ทันขึ้นบล็อกครับไม่คิดว่าเราจะฟาดเลยสิบหกเท่าครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีจริงๆครับสุนทรีใช้หน้าขารับออกนี่ครับพอเสิร์ฟจี้ไปที่ตัวแล้วด้วยความแรงของลูกนี่บอลแรกตั้งลำบากเหมือนกันครับเวียดนามนำ1คะแนนนะครับแต่ไทยเสิร์ฟครับสุนทรีรูปสูงโอ้โหสุนทรีเสิร์ฟพลาดครับช่วงท้ายเกมนี่แหละสำคัญมากๆครับในกรณีที่คะแนนคู่ขี้สูสีกันมาตลอดพุ่งทิพย์ครับได้เหรียญทองคราวที่แล้วในประเภททีมชุดด้วยนะครับจากบางโจเกมส์สูง155เซนติเมตรโอ้บล็อกออกไปครับศศิวิมลขยับหนีไป3แต้มแล้วนะครับสิบเก้าสิบหกนะครับแต่ว่าถ้าเซตนี้เราแพ้ก็ยังเหลืออีกเซตหนึ่งครับที่จะต้องไปตัดสินกันประมาทเวียดนามไม่ได้เลยนะครับเขาส่งชุดดีมากมาลองตาครับในหลายรายการนี่เจอกันอยู่เป็นประจำครับเนื้อที่วิชุยตัวเสิร์ฟของเวียดนามอายุเกือบจะ30ปีแล้วนะครับ29ประสบการณ์สูงมากได้ตบเลยครับเลยหรือเปล่าล้นนิดนึงครับเอาละครับไทยมีโอกาสครับเยี่ยมมากครับทำได้ดีครับศศิวิมลไทยนั้นเคยพลาดท่าต่อเวียดนามมาแล้วนะครับเพราะว่าเวียดนามเป็นแชมป์ทีมชุดในการแข่งขันที่โดฮามาโดฮานี่เป็นการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2006นะครับจังหวะขึ้นโขกของทำดีที่นี่เจ็บศีรษะครับในมือคำอยู่นี่ครับแม้จะเป็นพลาสติกนี่แต่ว่าบางมุมบางเหลี่ยมนี่มีความแหลมความคมอยู่นะครับโขกไม่ดีนี่จะทำให้มีการบาดเจ็บได้ครับโอ้ศีรษะโขกกันด้วยครับหัวโขกครับหัวศศิวิมลแข็งกว่าจังหวะขึ้นโขกแล้วนี่ศีรษะไปกระแทกกันนะครับเวียดนามยังมีสำรอง2คนนะครับไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะครับทันทีจวยแล้วก็เหยียนปัชวันแม่ถ้าบาดเจ็บขึ้นมานี่อาจจะมีปัญหากับทีมเวียดนามได้เพราะว่าเป็นตัวฟาดตัวทำคะแนนที่กำลังเข้าฝักเข้าที่นะครับทำดีที่ครับโดยเฉพาะในเซตที่2นี่ทั้งบล็อกทั้งเซตครับทั้งฟาดนะครับทั้งบล็อกทั้งฟาดนี่ทำคะแนนให้กับทีมเวียดนามขึ้นไปนำเราในเซตที่2แต่ปัญหาเวียดนามคือสำรอง2คนที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยเป็นตัวทำเป็นตัวชงตัวนึงตัวเสิร์ฟตัวนึงไม่มีตัวทำครับนั่นครับอาจจะทำให้เวียดนามนั้นมีปัญหาได้ครับต้องดูครับว่ามีอาการบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าบริเวณศีรษะด้วยค่อนข้างอันตรายครับแล้วถ้ากลับมาได้นี่อาจจะไม่ 100% ครับอาการมึนงงนี่อาจจะมีอยู่นะครับที่ซีเทียมคนที่เจ็บเองเนี่ยอายุเพิ่งจะ24ปีนะครับประสบการณ์น้อยที่สุดในชุดนี้เพราะอีก2คนนี่แข่งขันมาตั้งแต่โดฮาเกมส์ครับโดยเฉพาะยิ่งตัวเสิร์ฟเนี่ยที่บิชุยนี่ตั้งแต่บูซานเลย
พลเอกยุทธศักดิ์สถิตประภาครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็มาชมในการแข่งขันด้วยนะครับก็น่าที่จะยังจะต้องเล่นต่อครับแต่ว่าจะ 100% หรือเปล่าแหมมือยังคำอยู่เลยตัวสำรองไม่มีตัวทำต้องให้เล่นต่อครับมีรุ่นพี่2คนนะครับเนียนตีบิชทุยกับคาร์ติเย็นนั้นประสบการณ์สูงกว่าก็ต้องประคองลีทีทำด้วยครับเอาละครับการแข่งขันในช่วงท้ายเกมที่2เกมแรกไทยชนะมาแล้วนะครับแต่เกมที่2เวียดนามได้เปรียบอยู่ครับเนียนตีบิชทุยเตรียมเสิร์ฟครับ19-17เสิร์ฟติดเน็ตเสียคะแนนเองครับพยายามที่จะเสิร์ฟลักษณะฉีกออกด้านขวานะครับเรียกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเหงียนทิบิชคุยครับการเสิร์ฟของเธอนี่ก้มตัวแล้วก็ฟาดขาคะแนนหลังเท้าคะแนนนี้สำคัญมากครับสำหรับทั้งสองทีมโอ้ยเสิร์ฟเสีย2คะแนนติดครับให้ไทย2คะแนนติดโดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยครับ19คะแนนเท่ากันเลยโอกาสทองของทีมไทยแล้วครับโอกาสเป็นการเสิร์ฟของสุนทรีรูปสูงจะเสิร์ฟเผด็จศึกได้หรือเปล่าเรียกว่ามาพลาด2คะแนนในช่วงเวลาที่สำคัญนะครับเรียกว่าเปิดโอกาสให้เราครับตอนนี้ยังได้เสิร์ฟอีกนะครับเป็นนาโอ้เสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟไปจี้ที่สุนทรีครับก็ถือว่าเป็นคะแนนสำคัญของเขาครับสุนทรีรับพลาดเองครับไปที่ขาซ้ายของสุนทรีได้เซตพอยต์ครับเวียดนามแต่ว่าตอนนี้ไทยได้เสิร์ฟครับสะซื้อมวลโยนให้สุนทรีแล้วก็เรียบร้อยครับเซตที่2เป็นของเวียดนามครับชนะไทยไปได้21-19เพราะฉะนั้นต้องตัดสินกันในเกมที่3คือเซตที่3นะครับอย่าประมาทเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามนั้นเคยได้เหรียญทองทีมชุดหญิงมาแล้วในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์นี่แหละครับก็แน่นอนครับน้อยก็มีตัวเสิร์ฟอย่างเหงียนทิบิชทุยนะครับร่วมอยู่ในทีมด้วย